ับผมขอสวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนด้าชาวพีบีชาวพอยแบงค์ชาวลีซิตี้กันด้วยนะครับอุ้ยฝุ่นไอ้เหี้ยก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแคสเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาทำภารกิจชั่วร้ายหนึ่งอย่างนะครับทุกคนภารกิจอันชั่วร้ายอันเนี้ยคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนโอเคก็ติดตามไปตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปนะครับทุกคนแล้วก็ผมจะมาบอกการอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนนะครับทุกคนซึ่งทุกคนเห็นไอ้หมูตัวนี้ไหมฮะไอ้ที่มันหันหลังอยู่เนี่ยคือตัวนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยซื้อมาทั้งหมดอ่ะจบราคาที่ 14,000 นะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับคือมันเป็นหมูดอกเพชรนะครับทุกคนซึ่งมีแค่10ตัวในเซิร์ฟนะครับตัวนี้เห็นไหมทุกคนเป็นหมูคิงด้วยผมเลยอยากได้แบบจัดๆนะครับคือในตลาดอ่ะเขาประกาศขายกัน13,000-14,500นะครับทุกคนผมก็จบมาที่14,000นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอหมูตัวนี้เห็นไหมครับทุกคนอันนี้ก็เป็นรางวัลของแรงค์นะครับทุกคนก็ไอหมูตัวที่ดอกเพชรเนี่ยก็เราเป็นรางวัลของแรงค์เหมือนกันนะครับทุกคนและไอหมูตัวเนี้ยก็อยู่ในราคาประมาณ26,000-25,000นะครับมันเป็นดอกนมสดนะครับทุกคนโอเคหมูผมหิวแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้อาหารดูนี่อันนี้คือลูกแก้วมังกรแหมจะเพชรอันนี้เรามี7870นะครับมันจะขึ้นทีละเท่าไหร่ขึ้นทีละ50เพชรนะครับทุกคนก็คิดง่ายๆนะครับ50เพชรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงก็ตกโดยประมาณ 1,200 เพชรนะครับถือว่าถ้าใครมีเนี่ยโคตรคุ้มโคตรสุดเลยนะครับทุกคนก็ผมว่าราคาน่าจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูเนี่ยถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกับพี่นะครับทุกคนก็สามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเป็นลิงก์เชิญเพื่อนใหม่เห็นไหมครับทุกคนนี่มันก็จะเป็นหมูตัวใหม่คือหมูตัวเนี้ยคือผมเห็นเขาคนที่เขามีนะโคตรเท่เลยนะครับทุกคนก็จะใครเล่นเกมเนี่ยก็อย่าลืมมาทำภารกิจอันนี้ด้วยนะครับทุกคนและการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะมีเควสให้เราทำเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยแลกหมูก่อนแล้วกันนะครับเห็นไอหมูตัวนี้ไหมทุกคนคือไอหมูมังกรน้อยเนี่ยเห็นเขาบอกว่าไอตัวนี้นะครับไอมังกรใหญ่ไอเทพเจ้ามังกรเนี่ยเขาบอกว่าเอฟเฟกต์เนี่ยเท่มากๆนะครับทุกคนและอีกอย่างนึงนะครับทุกคนไอหมูมังกรน้อยเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในโปรโมชั่นนี้เลยนะครับแต่ว่าซื้อในนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับไปซื้อในเว็บดีกว่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองแลกมาดูนะมาผมมีครบหมดแล้วนะครับผมนั่งเก็บจริงๆไม่ได้นั่งเก็บหรอกเขาขายกันอันละ15บาทนะครับทุกคนไอลูกแก้วเนี่ยแพงมากนะไปแลกเรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแลกอีกตัวหนึ่งแลกโอเคเรียบร้อยได้ยังอยู่ไหนอยู่ในนี้นี่รับเดี๋ยวรีบให้อาหารก่อนเดี๋ยวโดนขโมยอุ้ยดูดิแม่งบินตลอดเวลาด้วยโคตรเท่อะเดี๋ยวผมขอเร่งโตน้องมันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ดีเอานะเร่งโตอยู่ไหนโอเคเร่งโตเล็กก็ได้วะA few moments later. นี่นะครับทุกคนก็คือหมูเทพเจ้ามังกรเห็นปะอันนี้มันจะมีหมูเทพเจ้ามังกรก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นหมูผู้เฒ่ามังกรนะครับทุกคนซึ่งไอ้2ตัวนี้มันมีเอฟเฟคยังไงรู้ไหมครับทุกคนก็คือมันมีเอฟเฟคลดเวลาแปรรูปให้เรานะครับทุกคนซึ่งเวลาแปรรูปอ่ะบางอันก็อยู่ที่ประมาณ18ชั่วโมง16ชั่วโมงแต่ถ้ามีไอ้2ตัวเนี้ยก็จะลดลงมา 50% นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับเป็นพาสซีฟที่ต้องมีจริงๆนะครับทุกคนมันไม่เล่นเอฟเฟคให้กูสักทีวะอยากเห็นมากเลยเนี่ยเดี๋ยวรอเลยให้กูเกะกะว่ะไอ้หมูบัดซบเหี้ยเนี่ยมึงออกไปได้ไอ้เหี้ยสวะฟาร์มไอ้หมู2ตัวเนี่ยไปขยะแต่จริงมันขายได้มีราคาเหมือนกันนะครับมันมีราคามากด้วยนะแต่ผมช่างแม่งเหอะสวะเสร็จเดนฟาร์มนะครับทุกคนมีหมูตัวดีแล้วรู้สึกว่าบ้านผมเนี่ยจะโดนวางยาวางยาเอาเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยไม่มีไม่ต้องให้ดูหรอกมันไม่เล่นเอฟเฟกต์สักทีว่ามันหลับปะวะเนี่ยมันบินแบบหลับปะวะโชว์หน่อยดิพลังเทพเจ้ามังกรปึ้งสุดยอดมันมีเอฟเฟกต์ไปเนี่ยผมอยากเห็นมากๆนะครับโชว์พลังผู้เฒ่าเต่าโอเคไม่เล่นสักทีเฮ้ยมันจะเล่นแล้วชัวร์อันเนี้ยปึ้งเอ้ยนี่โคตรเท่นี่โคตรแบบโคตรเท่จริงนะครับทุกคนเฮ้ยเอาว่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนและอีกอย่างนะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปลงแรงค์กันด้วยนะครับก็ของรางวัลแรงค์เนี่ยมีมูลค่า 10,000 กว่าบาทเลยนะครับทุกคนก็และอีกอย่างอ่ะมันไม่ได้มีแค่รางวัลที่1ไงรางวัลที่6รางวัลที่7ก็ได้เพชรอีกเป็นพันกว่าเพชรก็เล่นได้แบบทั้งเกมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปลงแรงค์ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวผมจะใช้หมูตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นหมูพระธาตุไฟนะครับไปสตาร์ทคือรอบนี้เห็นเขาว่าอันดับ MMR เนี่ยน่าจะเริ่มจาก0เลยนะครับทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้นี่ค่าพลัง 590,000 เลยว่ะผมแพ้ไอ้นี่พลัง 590,000 เลยเฮ้ยผมชนะเอาพลังผม 600,000 ปึ้ง
พลังผม 600,000 นะครับไอ้เมื่อกี้ 509,000 นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมเดี๋ยวผมจะใช้หมู่น้ำทางที่ดีอ่ะเราต้องปั้นหมู่ทั้งหมด3ชนิดนะครับแล้วสลับกันเว้ยมันจะเหมือนโกงระบบอ่ะไอ้นี่พลัง 509,000 อีกนิดเดียวผมชนะอุ๊ยน้ำว่ะโอ้ผมชนะธาตุน้ำด้วยนะครับผมชนะธาตุน้ำนะก็คือพืชชนะน้ำแต่ว่าไม่ได้ชนะเลยนะแค่เวลาเราเล่นพืชแล้วไปเจอน้ำเนี่ยฝั่งน้ำก็จะลบพลังไป 15% นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นน้ำบ้างเนี่ยเราต้องสลับกันเล่นอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะปั่นแรงได้ง่ายกว่านะครับทุกคนนี่ไอ้เห็นป่ะพลังมันเกือบเต็มหมดเลยว่ะมันไม่ทำให้เต็มวะโอ้น้ำจะน้ำผมชนะขาดนะครับใส่ใส่นะฮะ ไปไปเฮ้ยหรือว่าอีกอย่างนึงนะครับทุกคน MMR ผมเพิ่งเริ่มด้วยนะครับถ้ามันไปฟองฝับพันผมว่าน่าจะยากแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นลงอีกรอบหน่อยขอชนะ5ตาติดหน่อยวะเผื่อมันมีโบนัสอะไรโอ้ยนี่พลัง 20,000 ไอ้เหี้ยโคตรกากไอ้ยังไม่ต้องดูเลยว่ามีกดปิดป่ะเนี่ยพลัง 20,000 โคตรกระจอกอ่ะโอ้โหด้วยผมตีเป็นขี้อ่ะด้วยผมตีเป็นขี้อ่ะตุ้มขอชนะ5รอบก่อนนะครับทุกคนพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเล่นไปก็ชนะนะครับแล้วก็นี่อันดับแรงนะครับทุกคนมันเป็นแรงอันเนี้ยขึ้นไปได้ไงเนี่ยไอ้เนี่ย 9,500 เนี่ยถือว่าไวมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนี่เลยก็คือเป็นแรงกิจกรรมผสมพันธุ์รายสัปดาห์นะครับทุกคนก็ใครที่ชอบสีชอบเซิร์นก็วันนึงอาจจะเป็นพันรอบอย่างเงี้ยก็ลองไปแข่งกันดูนะครับทุกคนถือว่ามีอะไรให้เราเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มภารกิจอันชั่วร้ายของเราก่อนนะครับทุกคนก็คืออันดับแรกเลยเข้ามาที่ไอเทมเลยนะครับทุกคนภารกิจอันชั่วร้ายเนี่ยเราต้องเข้ามาที่ไอเทมนะครับแล้วก็ซื้อนี่เยอะพอซื้อเยอะเสร็จปุ๊บซื้อยาถ่ายเยอะๆไปและเราเนี่ยเข้ามาตรงเพื่อนนะครับทุกคนพอซื้อเสร็จนะครับคนแรกเราเป็นใครดีนี่เลยนะครับยูไดนะครับทุกคนมายูไดเนี่ยเขาก็เล่นนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนของเขาเนี่ยก็ไปดูช่องเขาได้นะครับทุกคนมาหูเขาเติมอะไรเนี่ยไอหมูตัวนี้119บาทนะเนี่ยเดี๋ยวไปก่อนเลยนะครับวางยาดับแรกเลยฮะไล่ฆ่าให้หมดโอ้โหเขาเติมเยอะมากเลยเติมเป็น 2-3,000 นะเนี่ยไล่ฆ่าโอ้โหเยอะจัดว่ะผมว่าไม่ได้ฆ่าหรอกว่ะอย่างเงี้ยนี่หมูเดอะดาร์คเลดี้นะครับทุกคนฆ่าให้หมดเกมนี้ขับเคลื่อนด้วยเงินฆ่าให้หมดฆ่าแจ้งเตือนบานอะเฉลิมพลนายเฉลิมพลอะตอนเนี้ยแจ้งเตือนโทรศัพท์ดิ้งอยู่อะฆ่าเอ้าฆ่าผิดอุ้ยทำไมเยอะจัดเลยวะหมูมี26ตัวได้เลยอ่ะฆ่าหมูจุนเปอันนี้หมูแบบแรเนี่ยซุปเปอร์แรเลยเนี่ยจะหมดแล้วทุกคนจะหมดแล้วภารกิจของเราจะสำเร็จแล้วนะครับยังไม่สำเร็จเพราะว่าอันนี้แค่คนเดียวนะครับทุกคนเรายังมีอีกหลายคนนะที่เราต้องไปทำนะคือตอนนี้ผมบอกเลยเขาแบบเขาด่าผมแบบหนักอ่ะหนักมากอ่ะโอ้โหทุกคนครับถ้าใครดูถ้าผมลงคลิปนี้ไปก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ช่องนนท์นะครับทุกคนว่าหมูคุณได้ตายหมดฟาร์มแล้วนะฮะค่ะจะหมดแล้วทุกคนมันจะเป็นฟาร์มอะไรที่สวยสง่างามมากนะครับถ้าหมูตายหมดฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยแจ้งเตือนเขาอะคือมีแต่ผมมาตอนเนี้ยหมดเรียบร้อยเอ้ยยังเหลือ2ตัวมานี่เหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายไม่ต้องมาเบ่งแสงสว่างของมึงอะไปตายสิวะโอ้โหเกี้ยงดูเอานะครับสภาพ มีฟาร์มฝ่องอีกไหมเดี๋ยวดูฟาร์มฝ่องหน่อยสิฟาร์มฝ่องมีนะครับแต่ว่าเราเอาแค่ฟาร์มเดียวพอนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะเลิกคบกับผม ดูเสียงดิ ตายหมดฟาร์มนะครับทุกคนโอเคภารกิจต่อไปมีใครอีกใครที่เล่นเด็กยูทูบเบอร์มีใครอีกวะไม่มีใครแล้วผมเห็นชื่อนัดนะเมื่อกี้เนี่ยอ๋อนี่แปดดูแหนผมไม่อยากทำเขาแล้วอ่ะดูดิผมไม่อยากเอาเขาแล้วอ่ะผมฝึกฝาดเขาอ่ะแปดดูเอ้ยนี่เอลินนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะวางยากาลินนะครับทุกคนมานี่โอ้แมลงวันขึ้นแล้วเนี่ยแมลงวันขึ้นเดี๋ยวผมอาบน้ำให้ก่อนแล้วกันนะใจดีแล้วกันไปวางยาก่อนอันดับแรกวางยาเสร็จปุ๊บไล่ฆ่าดิครับหมูเขาไม่ค่อยมีอุ้ยมีหมูนี่ด้วยนี่โอ้ยมีหมูเทพอยู่2ตัวนะครับเป็นหมูเติมนะเนี่ยไปหมูมี3ตัวมีเยอะเนี่ยหมูเทพเนี่ยไปตัวสุดท้ายเรียบร้อยนะครับทุกคนหมดเกี้ยงนะฮะขอรีฟาร์มหน่อยอยากได้ยินเสียงฟาร์มอ่ะยังไม่หมดดีกว่าหมดป่ะหมดแล้วหมดแล้ว
เสียงเนี่ยเป็นเสียงที่ทำให้ผมเนี่ยยังอยากเล่นเกมนี้อยู่นะผมว่าสองคนเขาเลิกคบผมแน่เลยว่ะก็ภารกิจของผมเนี่ยเสร็จสิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ